สวัสดีครับคุณผู้ชมก็มาถึงคลิปที่2ของเรื่องที่เกี่ยวกับการโค้ชนะครับคือเรื่องโค้ชเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำสัก3คลิปเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2คลิปที่แล้วเนี่ยก็พูดไปถึงเรื่องพื้นฐานและคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องโค้ชชิ่งสกิลคือต้องเหลือบตามองไปก่อนนะครับเพราะว่าเอาสคริปต์วางไว้ตรงนี้ผมจำไม่ค่อยได้คลิปนี้เราจะมาว่ากันเรื่องโค้ชชิ่งสกิลนะครับอย่างแรกเลยครับมันจะเป็นเรื่องของการแรปพอร์ตอาจารย์บางคนก็เรียกแรปพอร์ตบางคนก็อ่านให้ฟังว่าแรปพอร์ตนะเวลาเราโค้ชกับผู้ที่ถูกโค้ชนะครับผู้ที่ได้รับการโค้ชเนี่ยเขามาปุ๊บเขาพูดด้วยน้ำเสียงแบบไหนท่าทางแบบไหนเขานั่งยังไงทำท่ายังไงให้เราทำคล้ายๆเขาครับคือมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์เพราะเขาบอกว่าให้สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันเป็นพื้นที่เดียวกันเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นนะและพอคือทำให้เขารู้สึกอุ่นใจว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นเหมือนเรามันมีทฤษฎีด้วยนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังทฤษฎีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโค้ชเริ่มต้นการโค้ชด้วยการคอนเน็กต์กับโค้ชชีก็คือผู้ที่ได้รับการโค้ชเนาะด้วยทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระดับลึกนี่แหละและพอบิลดิ้งนี่แหละและพอเนี่ยมาจาก the French verb rapporter เท่ากับ to bring back or refer นะครับอันนี้ที่ผมจดไว้และพอเป็นภาวะของความรู้สึกเหมือนกันเป็นมิตรปรองดองเป็นพวกเดียวกันด้วยทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการอบอุ้มผู้เพื่อเชื่อมโยงคนสองคนเข้าหากันสื่อถึงความเหมือนและก็เป็นทีมเดียวกันนะครับและพอเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้พื้นที่ปลอดภัยกับคนที่อยู่ตรงหน้าสร้างความไว้วางใจและเปิดใจอย่างเต็มที่เป้าหมายในการสร้างและพอก็คือเราสร้างความไว้ใจครับก็บวกการตอบสนองด้วยนะสร้างความไว้ใจและการตอบสนองในการโค้ชเราต้องการสร้างระดับของและพอจน your words become their thoughts ครับอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรแต่ว่าก็จดเอาไว้นะครับทฤษฎีของการแรปพอร์ตมันมี2แบบเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ matching mirroring matching ก็คือแบบเขายกซ้ายเรายกซ้ายเขายกขวาเราก็ยกขวาแต่ว่าถ้า mirroring เขายกซ้ายเราก็ยกขวาเพราะเราจะนั่งหันหน้าเข้าหาเขาใช่ไหมเราก็จะยกข้างเดียวครับคือจริงๆตอนที่ไปเรียนอะทฤษฎีเขาก็จะไม่ได้เยอะหรอกเขาจะอธิบายเราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้เราฝึกเป็นหลักสกิลต่อมาเรื่องของการฟังแบบโค้ชเนี่ยฟังแบบไหนฟังแบบโค้ชเป็นการฟังให้ได้ยินเรื่องราวที่อีกฝ่ายต้องการที่จะสื่อสารต้องการจะเล่าเรื่องโดยรับฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างจดจ่อทำความเข้าใจฟังด้วยใจเปิดกว้างปราศจากอคติเงื่อนไขหรือการตัดสินสรุปความใดๆและสิ่งที่เราควรฟังให้ได้ยินคือคอนเทนต์ครับอันต่อมาก็คือคอนเทกต์คืออะไรครับคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาสิ่งที่เขาพูดนั่นเองครับเวลาเขาพูดเนี่ยเราฟังปุ๊บเราฟังเนื้อหาจับใจความสำคัญจับประเด็นสำคัญส่วนคอนเทกต์ครับมันเป็นบริบทเช่นบริบทก็เช่นเขาพูดด้วยน้ำเสียงแบบไหนความรู้สึกแบบไหนท่าทีเป็นอย่างไรนี่คือคอนเทนต์และคอนเทกต์นะครับเราต้องฟังอย่างลึกซึ้งเลยแหละถึงจะจับคอนเทนต์และคอนเทกต์ได้นะครับพอเราฟังแล้วครับมันก็ต้องมีการทวนกับประโยชน์ของมันก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าเราอะเข้าใจข้อความที่เขาส่งมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าซึ่งเราทำได้โดยการทวนเนื้อหาที่ได้ยินมาโดยการเริ่มต้นด้วยข้อความฉันรู้สึกว่าคุณกำลังบอกฉันว่าแล้วก็เนื้อหานะครับทวนอีกครั้งนะครับผมรู้สึกว่าคุณกำลังจะบอกผมว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็พูดไปอันต่อมาก็คือว่าผมคิดถูกไหมถ้าคิดว่าภาษามันอาจจะเป็นภาษาเขียนหน่อยนะครับก็ลองไปปรับดูอันต่อมาฟังแล้วเราจะให้เขารู้ว่าเราฟังเขาอยู่ก็ต้องเดาครับอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy นะครับเข้าอกเข้าใจนะครับก็คือเราก็อาจจะใช้คำพูดแสดงความเข้าอกเข้าใจว่าจากที่คุยกันตอนนี้พี่เดาว่าเรากำลังรู้สึกตึ๊ดๆๆๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับนะครับหรือเอ๊ะคำที่พี่ได้ยินบ่อยๆในการคุยครั้งนี้คือตึ๊ดๆๆๆเรากำลังรู้สึกตึ๊ดๆๆอยู่หรือเปล่าคะนะครับอันนี้คือ empathy นะครับคือนี่แหละคือการเดาความรู้สึกนะครับอันต่อมาครับ
เราจะสะท้อนกลับแบบไหนได้อีกก็คือการ acknowledge แสดงการรับรู้ก็คือเป็นการรับรู้ถึงแก่นแท้ของคนคนหนึ่งช่วยให้เขามองเห็นสิ่งที่เขาอาจจะมองข้ามไปเนื่องมาจากขาดความมั่นใจหรืออะไรก็แล้วแต่แหละตัวอย่างเช่นผมรู้สึกชื่นชมในความพยายามที่คุณมีให้กับเรื่องนั้นนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายของตัวการฟังแล้วเราสะท้อนอะไรได้บ้างอันต่อมาก็คือกระจ่างชัดแล้วกันเนาะ clarify นี้เป็นยังไงคล้ายๆสรุปคล้ายๆที่เขาพูดมาบางทีเขาอยู่ในภาวะอะไรบางอย่างเขาจะพูดมาเยอะใช่ไหมครับเราก็สรุปแล้วสะท้อนกลับไปให้มันชัดเราอาจจะใช้ประโยคแบบนี้นะครับเช่นคุณรู้สึกยังไงเมื่อตึ๊ด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 อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือประเด็นที่สำคัญที่สุดคืออันนี้หรือเปล่าครับอันที่สองอันที่สามช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเห็นไหมครับอันนี้คือการถามเพื่อให้ข้อมูลที่มันชัดขึ้นหากคุณสามารถสรุปสิ่งที่พูดออกมาเป็นประโยคสักประโยคสองประโยคจะพูดว่าอะไรนะครับหรือสุดท้ายเนี่ยคุณหมายความว่ายังไงตอนที่คุณพูดว่านะครับอันนี้ก็คือการสะท้อนกับทักษะที่3เราก็เป็นเรื่องการถามซึ่งถามเนี่ยมันก็คล้ายๆอันนี้แหละครับเนี่ยก็ใช้การถามอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าแยกมาให้อีกเพราะว่ามันก็เป็นทักษะที่สำคัญเนาะคำถามที่ดีครับเกิดจากการฟังที่ดีฟังในสิ่งที่พูดและไม่ได้พูดไม่ได้พูดก็คือคอนเท็กซ์นั่นเองที่พูดก็คือคอนเทนต์นะครับการตั้งคำถามแบบโค้ชก็คือการตั้งคำถามเพื่อชวนคิดชวนคุยคำถามที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยให้อีกฝ่ายเห็นตัวเองเข้าใจคุณค่าตัวเองเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อนะครับยังจำได้ใช่ไหมครับว่าคลิปที่แล้วเราพูดถึงบีลีฟกันไปนะครับช่วยกระตุ้นเขาให้เขาก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนนะครับให้เกิดการตระหนักรู้นะครับยอมรับความเป็นไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของคำถามที่ดีที่เราใช้กับตัวผู้ได้รับการโค้ชของเรานะครับคำถามที่ดีเนี่ยมันจะเป็นคำถามแบบเปิดนะเราควรจะถามด้วยความสงสัยใครรู้นะอย่าสอดรู้สอดเห็นนะต่างกันนะสงสัยก็ถามเว้นจังหวะบ้างสอดรู้สอดเห็นนี่ก็จะแบบถามซอกแซกอ่ะไม่เหมือนกันนะอันนี้อาจจะต้องใช้สกิลนิดนึงแล้วก็ประสบการณ์นิดนึงในการถามนะครับตัวอย่างคำถามเนี่ยมันก็จะมีคำถามเช่นเอ๊ะในอีก5ปี10ปีจะเป็นยังไงให้เขาคิดไปข้างหน้าภาพความสำเร็จร่วมกับทีมจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นถามคำถามเชิงทำงานเนาะคำถามเพื่อเข้าใจสถานการณ์หรือเข้าใจตัวเองโอ้อันนี้ก็มีเยอะเลยจะตัดสินใจยังไงและคิดจะทำยังไงต่อนะครับตอนนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วกำลังจะทำอะไรต่อไปแบบนี้ก็ได้นะครับคำถามเพื่อสร้างคอมมิตเมนต์คือคำถามเพื่อให้เขาลงมือทำอะไรบางอย่างคุณจะให้สัญญาอะไรกับตัวเองได้บ้างช่วงท้ายๆของการโค้ชเนี่ยเขาก็จะเหมือนให้โค้ชชีเนี่ยคอมมิตเมนต์อะไรบางอย่างอะไรที่จะช่วยให้คุณโฟกัสเรื่องนี้ได้บ้างนะครับคุณอยากจะชื่นชมอะไรในตัวเองบ้างนะครับสุดท้ายก็เป็นคำถามเพื่อถอดบทเรียน learning questions นะครับก็คือคิดยังไงกับเรื่องนี้รู้สึกยังไงทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการ coaching skill นะครับคุณผู้ชมช่วยแนะนำหน่อยสิครับว่าการทำคลิปแบบนี้กับคลิปที่แล้วเกี่ยวกับการโค้ชที่ทำเป็นสไลด์แบบนี้ดูมันติดขัดไปไหมหรือแบบนี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยช่วยคอมเมนต์แล้วก็บอกมาด้วยนะครับจะได้ปรับปรุงสำหรับคลิปนี้คลิป coaching skill ก็จบเท่านี้ครับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของการโค้ชนะครับซึ่งจะไม่ยาวหรอกครับผมจะพูดถึงเรื่องโค้ชชิ่งโมเดลนะครับที่ผมได้เรียนรู้มานะครับจะเป็นอะไรก็คอยติดตามนะครับคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ